สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EMP Game Casting นะฮะอยู่กับผมนายโนติโนนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกม Zelda กันนั่นเองอาจจะได้ยินมานานนะฮะเกม Zelda นะครับผมจะมาเล่นเกม Zelda The Link to the Past เป็นเกมแรกที่ผมเล่นออกสื่อเลยทีเดียวนะครับก็เลือกเกมเก่านะฮะเพราะคิดว่ามันอาจจะง่ายกว่าเกมใหม่นะฮะนี่เนื้อเรื่องนะเขาบอกว่านานมาแล้วนะครับมีดินแดนที่สวยงามมากชื่อว่าไฮรูลนะครับที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่านะครับผมซึ่งมันมีออมนิพอเทนนะฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันคือโกลเด้นพาวเวอร์นะครับในดินแดนลึกลับที่ถูกซ่อนไว้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะได้มันมากนะฮะก็พยายามจะสู้กันเพื่อที่จะไปเอาพลังในโกลเด้นแลนด์เนี่ยพลังสีทองเนี่ยออกมานะครับแต่ว่าไม่มีใครเคยกลับมาได้เลยนะฮะแล้ววันหนึ่งนะครับทางด้านของพลังปีศาจก็กลับขึ้นมานะครับจากทางด้านโกลเด้นแลนด์นะฮะทำให้ทางด้านของพระราชานะครับได้สั่งให้นักปราชญ์ทั้ง7มั้งนักปราชญ์ทั้ง7นะฮะจัดการปิดประตูโกลเด้นแลนด์เข้าไปนะฮะทำให้โกลเด้นพาวเวอร์นั้นหายไปเลยนะครับนะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่คราวนี้นะฮะมีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะมีเรื่องนะฮะทางด้านของเจ็ดวิสาที่รู้สึกว่าเหมือนกับจะกลายเป็นที่ถูกลืมไปนะหายแบบหายไปเลยนะครับกลายเป็นมิสไปเรียบร้อยแล้วนี่ดินแดนไฮรูลนี่คือปราสาทนะฮะเกมนี้นะครับอยู่ในSNES นะฮะ Super Nintendo นี่มาแล้วเขาก็บอกว่ามีวิสาที่มีพ่อมดแบบที่แปลกประหลาดนะมานะฮะชื่อว่าอาการนิมนะฮะอาการนิมนะถ้าผมจะอ่านชื่อไม่ผิดนะมาที่ไฮรูลแล้วก็จัดการทำให้เกิดอีเวนต์พวกนี้ขึ้นมานะจริงๆอ่านไม่ทันนะครับแหมก็พยายามจะแปลมั่วๆแก้เขินไปนะครับนี่ฮะจัดเต็มนะฮะนี่เขาใช้พลังเวทมนต์ปีศาจนะครับแล้วก็ทำให้นักปราชญ์ทั้ง7เนี่ยหายไปนะครับ1ต่อ1เลยทีเดียวคือหายไปคนนึงอีกคนนึงหายไม่ได้หายไปทีเดียวหมดนะฮะกูต้องไปถึงดีเทลขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแหมแล้วเขาก็เอาพวกผู้หญิงเนี่ยมาเนี่ยฮะมาจัดการนะฮะทำตัวหน้าเด้าเข้าไปครับปุ๊บหายไปนะฮะสังเวยไปครับแหมแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาพรินเซสเซลดาหรือว่าองค์หญิงเซลดาเนี่ยไปทำพิธีบูชายัญด้วยนั่นเองนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ไตรฟอร์ส The Legend of Zelda เดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะนี่ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อแหมชื่ออะไรดีฮะชื่ออะไรดีเอาเป็นสิริมงคลนะครับให้เกมนี้นี่เล่นง่ายๆนะฮะเอาชื่อนี้แล้วกันฮะเทพอะไรดีวะเทพไอ้เหี้ยเทพอะไรวะเทพซ่าแล้วกันครับชื่อคลาสสิกนะฮะรู้สึกว่าจะใช้กันเยอะนะฮะเทพซ่าแล้วกันครับนี่ครับตกใจด้วยฮะเวลาตัวละครมันพูดถึงเรามันจะได้แสดงความตกใจนี่ครับเพื่อนๆสงสัยนะฮะว่าผมเล่นกับอะไรนะครับผมเอาจอยเพย์3มาเล่นนะฮะนี่ฮะลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะฮะเอามาต่อจอไอ้ต่อคอมเล่นนะไม่มีปัญญาไปซื้อจอยในคอมเล่นนะฮะเอาจอยเพย์3เล่นดีกว่านี่ๆๆนอนหลับอยู่นะฮะแหมมีเฮลมีนะครับฉันอยู่ในฉันเป็นนักโทษที่อยู่ในห้องขังใต้ปราสาทนะครับฉันชื่อว่าเซลดานะที่ต้องเป็นเสือผู้หญิงนะต้องเป็นเสือเอาใหม่แบบช่วยฉันด้วยค่ะฉันเป็นนักโทษนะฮะอยู่ในห้องขังที่ปราสาทนะฉันชื่อว่าเซลดานะคะได้นะได้ฟิลนะอันนี้อะไรเจ้าพ่อมดเนี่ยได้ทำเรื่องไร้แรงกับผู้หญิงที่หายไปคนอื่นนะฮะเหลือแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นกูว่าเลิกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะอ้วกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหานะฮะอะไรเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อมดเนี่ยได้กำการเขาเรียกว่าอะไรวะคอนโทรลควบคุมประสาทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะทำลายไอ้ซิลที่วิสแมนหรือว่านักปราชญ์ทั้ง7เนี่ยเขาทำไว้นะครับเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าสู่โกลเด้นแลนด์เพื่อไปเอาโกลเด้นพาวเวอร์นั่นเองนี่แล้วบอกว่ากูอยู่ในคุกครับกูรู้แล้วครับมึงอยู่ในคุกครับเดี๋ยวกูไปครับแป๊บนึงนะฮะครับว่าเทพซ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกสักพักนึงนะเดี๋ยวกลับมานะจะกลับมาตอนเช้าอย่าออกไปไหนนะนี่รู้สึกจะเป็นลุงหรือพ่อของเราไม่รู้นะฮะแต่เขาสั่งว่าเราห้ามไปไหนครับด้วยการที่เราตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ไม่ไปไหนครับ
เราก็อยู่นี่แหละไม่ไปไหนนะฮะเป็นเด็กดีนะฮะเชื่อฟังนะถุยนะฮะแล้วไม่ไปไหนแล้วมึงจะเล่นเกมยังไงครับแหมมาถึงนี่ก็จัดหนักครับแหมขโมยเนี่ยฮะตะเกียงนะฮะแรมนะฮะจริงๆจะเล่นมุกนะฮะเล่นไม่ทันนะฮะนี่ครับนี่ครับเกิดอาการคลั่งครับไม่ไหวฮะถุนนะฮะไม่ให้กูไปไหนเหรอกูจะไปครับออกมาเรียบร้อยแล้วฮะมาถึงแล้วโอ้โหฝนฟ้าคะนองครับโอ้ขับเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวหาล่มแป๊บนึงนะฮะไม่รู้มีล่มหรือเปล่าครับทำไมเสียงเพลงเปลี่ยนครับเสียงเพลงชิลจริงๆนะฮะไม่มีล่มเหรอครับนี่ใจคอจะให้กูเดินตากฝนจริงๆเหรอเนี่ยเอาก็เอานะครับไม่เป็นไรนะฮะยังไงครับเราลงแบบพิสดารนะฮะโดดลงครับรู้สึกว่าเขาจะไปที่ปราสาทใช่ไหมเราดูแผนที่กันนิดนึงปราสาทอยู่ข้างบนนั้นนะครับโอเคฮะไปแสดงความน่าเด้านะฮะแหมนี่ฉุนนะฉุนฉุนเกม8บิตนะฮะในเครื่องซุปเปอร์ Nintendo เกมที่ปีไหนผมจำไม่ได้นะฮะแต่เป็นเกมที่สนุกมากนะครับจริงๆก็เข้าไปตรงๆเลยดีกว่านะฮะอะไรครับไม่ให้กูเข้าครับเดี๋ยวมีเรื่องครับเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาดูมันหันตามทั้งหันตามเนี่ยกูรู้แล้วว่ามึงอยู่ในคุกกันเดี๋ยวมาอ๋อเขาบอกว่ามีเส้นทางลับอยู่นะครับที่อยู่ในสวนเขาบอกให้เราไปสวนนะทางนี้แน่เลยครับจริงๆผมรู้นะผมก็แกล้งฝืนไปกันนะแหมมาครับมาชึบ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 โอ้ยทหารมันไม่รู้เหรอฮะมันจะเรียกว่าซ่อนได้ไหมครับเนี่ยนี่บอกชัดเจนมากเลยฮะชึบล่วงไปเรียบร้อยแล้วเอ้ยจ้าอุ้ยเฟียวเฟียวนะฮะโชคดีมีน้ำอยู่นะครับตกน้ำแล้วเลือดไม่ลดนะครับจริงจริงเลยฮะเทพซ่าฉันไม่ต้องการให้เธอเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะบอกแล้วว่าอย่าออกจากบ้านใช่ไหมหรือยี่เนี่ยต้องหักค่าขนมเลยนะไม่ใช่นะฮะจริงๆเขาจะเอาให้ดาบกับโต้เรามานะเขาบอกว่าให้กด B นะครับเพื่อที่จะ release the power นะฮะแหมรีลีสแต่พาวเวอร์ครับตุงครับรีลีสแต่พาวเวอร์ตกลงมันเป็นลุงหรือเป็นพ่อเราอะ ดูนี่ครับดูนี่ครับ ไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหามากกว่านี้ปล่อยมันนอนตายไปครับแหมเข้ามาเอ้ยเฮ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 ้ยเกือบไปนะฮะแหมตกใจเอ้ยอู้ไม่อีกตัวนึงครับนี่ครับฟันครับฟันนะฮะแสดงความต้องการนะชายฟันชายคือยอดชายเลยครับผมได้ฟันไปแล้ว2ชายเลยนี่โอ้โหได้เงินนะครับ5ลูปีนะฮะนี่รู้สึกจะมีประเด็นนี่กดนี่ฮะกดตัว Y นะฮะใช้ตะเกียงนะฮะเยี่ยมจริงๆนะมาครับมาอยู่หลังสวนนะฮะยกครับแม่นี่ฟันครับเราเพิ่มโอ้มันอย่างนี้ได้เออใช่เกือบลืมแล้วนะครับไม่เล่นนานจัดนะเราต้องบุกฝ่าฟาดงโอ้ยมีเหรียญด้วยเว้ยถางให้หมดครับอย่างนี้ต้องถางให้หมดนะฮะแหมเงินทองเป็นฝังรอกตายนะฮะไม่ตายก็หาแทบตายครับอย่างนี้ต้องหาครับยังไงครับมีไหมเอาเงินมาเอาเงินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันแสดงความต้องการไงหมดแล้วมันตามผมแล้วต้องการมากครับนี่ครับโอ้โหภาพเมื่อกี้เอาดาบชนกันนี่ถ้ามันไม่แสดงชัดเจนว่าเป็นดาบที่ผมนึกว่าเป็นอย่างอื่นนะดูท่ามันจับดาบนี่ครับอุ้ยจิ้มอุ้ยอุ้ยเจ็บเล่นมากเล่นมากยังไงอุ้ยเชื่อเพื่อขอฟันข้างหลังหน่อยหันตูดมาขอฟันหน่อยนี่ฮะเรียบร้อยครับตกหัวใจด้วยนะฮะแหมขอฟันเราให้หัวใจอย่างนี้ดิมันหมายความว่าอะไรครับเข้ามาถึงในประสานเรียบร้อยครับหรือนี่ครับเต้นบีบอยเชื่อเต้นฟุตเวิร์กดูฟุตเวิร์กผมเอ้ยเฮ้ยโดนจิ้มแล้วโดนฟันแล้วยังไงดิมันไม่ได้ฟันกูด้วยครับมันแค่เอาดาบจิ้มเฉยๆนะฮะประสาทใหญ่มากเลยฮะต้องไปทางนี้ครับผมรู้ครับผมมีจิตสัมผัสนะฮะต้องไปทางนี้แน่นอนนะฮะนี่เอาครับมีดโดนดาบครับดาบฟันอุ้ยโอ้โหผู้ชายให้ฟันเต็มเลยต้องการหรือเกินไม่ไหวแล้วมันโง่ฮะเนี่ย เดินอ้อมมันไปสองสามรอบแล้วมันยังไม่รู้เลยว่าอยู่นี่นะฮะงงเบอร์นะฮะนี่แหละครับผมชอบเกมเก่าครับ AI มันโง่ดีนะฮะไม่เชื่อเดินเข้าไปข้างล่างครับแสดงความต้องการนะฮะฮัลโหลเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเดี๋ยว
เฮ้ยเออเน่เน่เอ้ยสองทีไม่ตายแล้วโอ้สามทีครับได้กุญแจนะฮะฟันเสร็จแล้วได้กุญแจมาหนึ่งดอกนะได้แมปด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงมีแมปของแผนที่ฮะในปราสาทนะครับเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยมึงจะมาบุกปราสาทกูแล้วมึงก็เอาแมปไปเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยเอาเลยครับเอาไปเลยครับเพื่อความการบุกยึดปราสาทที่สนุกสนานนะครับนี่ครับถ้าไม่ตายโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูโผล่ผิดปุ่มกูไปกดปุ่มเอนั่นไงครับเด้งลงไปเลยนะฮะสมน้ำหน้านะครับต้องอาจมาแทงผมนะดูนะฮะดูนะฮะดูนะนี่ครับนี่เฮ้ยมันเห็นผมครับมันเห็นโอ้โหเอาหม้อปลาหน้านะฮะมีประเด็นนะถือว่าดิยังไงดิยังไงดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะแม่แม่นนะฮะอยากจะจับวางนะครับโอ้ฮัลโหลฮัลโหลดูนะฮะมาอีกแมปนะฮะเฮ้ยไซวอลนะฮะไซวอลมาถึงครับเจอครับนี่หมุนไม่โดนครับพี่เสียฟอร์มสัตว์อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาโอ้โห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 เฮ้ย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 ครับล็อกหลบแบบดิจิตอลล็อกหลบแบบดิจิตอลล็อกหลบแบบดิจิตอลเรียบร้อยครับแม่เกือบไปแล้วตรงนี้มีอะไรครับอะไรอะไรเข้าไปทำอะไรข้างล่างอาจจะมีใครอยู่ข้างล่างเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นตัวละครลับอะไรนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปเดินผ่านหน้ามันทำไมวะเนี่ยนั่นไงครับห้องปิดตายครับการดวลหนึ่งต่อหนึ่งของชายสองคนและแน่นอนครับผู้แข็งแกร่งกว่าย่อมได้อยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวช้าๆคันโหลอีกครั้งครับอีกครั้งครับการดูอีกครั้งครับแม่ขอฟันข้างหลังขอฟันข้างหลังไม่ได้นะฮะเนี่ยได้กุญแจมาแทนบุ้มแรงมาเรียบร้อยครับอ้าวกดผิดนะฮะอ้าวแล้วกดปุ่มไหนเปิดไอเทมมาเนี่ยปุ่มไหนอะกูจะเปิดไอเทมยังไงเนี่ยอันนี้มันเฟซครับไม่ใช่ครับอ๋อนี่ครับเจอแล้วฮัลโหลมีบุ้มแรงแล้วนะฮะเฮียนี่เอาหายครับอ๋ออยู่นี่ยังอยู่ครับโอ้กลับมานะฮะนี่ครับไขนะฮะเสียบเข้ารูแล้วเปิดประตูออกมานะลงลึกๆนะฮะตั้งแต่นี้ผมหมายถึงลงบันไดเข้าไปชั้นลึกๆนะอย่าคิดลึกนะผมภาคตามที่ผมเห็นนะฮะนี่ครับดูครับปูมาแรงทำอะไรได้ครับปลาหัวปลาหัวไม่โดนครับว้าวอีกแล้วครับปูทำไมกูแม่งไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องพวกนี้เลยไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ครับตัวอะไรครับเจอพิษเสร็จแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลมันมีดาเมจมั้ยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออย่างงี้ก็ปาร์ตี้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียโอ้ยโอ้โหเลยพลาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะๆมันไม่มีดาเมจจริงๆครับโอ้โหดูครับมีการฟาดฟาดโมฟาดงาฟาดโมฟาดโอ้โหตอดครึ่งเลยวะมึงโกงกูไปเปล่าโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นครับพี่เราคุยกันได้เราคนไทยด้วยกันครับแหมเรียบร้อยครับเขาบอกว่าเราได้คุณแจดอกใหญ่นะฮะเป็นมาสเตอร์คีย์เลยครับก็สามารถเปิดประตูได้หลายอันนะฮะสามารถเปิดประตูได้หลายอันที่คุณแจดอกเล็กไม่สามารถเปิดได้ครับเป็นคำอธิบายที่ก็เข้าใจง่ายดีนะฮะเจอหัวใจนะครับนี่ครับไม่ปิดไหมวะโอ้โหนานๆจะได้อยู่กับผู้หญิง2ต่อ2กูยังไม่อยากคุยกับมึงกูจะเก็บของก่อนเนี่ยมึงจะรีบคุยกับกูทำไมวะเนี่ยโอ้ไม่ใจเลยนี่นานๆเลยครับผมขอบคุณมากกูไม่ฟังมึงครับไม่เอาแล้วครับไม่ครับไม่อันเดอร์สแตนครับไม่ครับไม่ครับอ้าวกูกดเย็ดไปแล้วครับแหมมือไวใจเร็วนะครับเขาบอกว่าไปที่เฟิร์สฟอยครับเลตโกครับเป็นธรรมย่าเลยนะฮะถุยครับใครเกิดทันบ้างจะมีใครเกิดทันบ้างแค่เล่นเกมนี้ก็น่าจะบอกอายุแล้วเนี่ยนี่ขยับแว่นตามภาษาคนใส่แว่นนะฮะแหมชึดชึดเชื่อเอาละยังไงดีครับชึดขึ้นมาครับรัวขึ้นมาฮัลโหลนี่ไม่ต้องเจอนะฮะตอนนี้เรามีผู้หญิงคนมาด้วยนะฮะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากยุ่งกับเรานะนี่เป็นข้อดีนะครับที่มีแฟนหรือมีผู้หญิงเดินตามนะครับมันจะไม่มีใครเอาเราไปจิ้นวายนะครับนี่ฮะผมยอมรับเลยนะฮะ ใช่เปล่าไม่รู้อันนี้นะฮะข้ามาแล้วครับเดินแล้วล็อกหลบมาเลยนะฮะแบบผู้มีชาญฉลาดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดูครับผมจะฟันมันตกเน่โง่นะครับเข้าไปครับขึ้นมาครับเฮ้ยเฮ้ย
Hello Hello man อยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลยนี่ครับนี่เวลาโดนบูมแมลงแล้วมันจะยืนนิ่งๆนะฮะหยุดยิ้มเลยนะฮะคราวนี้เราไปฝั่งป่าบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้มาฝั่งทรายแล้วนะปราสาทก็ย้ายใหญ่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับสูตรลับสุดยอดครับนี่นี่มันเดินผ่านผมครับมันหยามเกลียดผมมากเลยครับเนี่ยทำไมมึงหยามกูอย่างนี้ฮะไม่ทำไมเหรอทำไมมึงทำไมเหรอโอ้โหมันใส่เอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อไม่น่ามีอะไรครับมีแค่หม้อแค่นั้นเองครับหายหายหายไม่ใช่หม้อเฮ้ยอย่าพึ่งทีละคนโอ้โหตกใจหมดเลยเนี่ยแล้วกูจะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดูมันสร้างไอ้ย่ะเก็บเงินได้โดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเขาบอกว่ามีทางลับนะฮะที่ไปถึงแซงคูรีนะครับหรือว่าที่นี่มันอะไรวะเหมือนกับวิหารป่ะเออวิหารนะครับแล้วก็ที่วิหารเนี่ยมีไอ้แก่นะฮะก็บอกเดี๋ยวไอ้แก่มันจะช่วยเราเองนะครับได้ครับองค์หญิงนะฮะผมจะนำขบวนเสด็จไปเองครับเข้ามาครับเจอทหารสองตัวครับเดินหนีครับไลท์อะบอสนะฮะแหมมันทำอะไรกูไม่ได้ดิครับเขาบอกให้ผักครับบอกว่าตรงนี้เลยนะฮะบอกให้อะไรวะให้เตรียมคบเพิ่มเอาไว้นะครับคบเพิ่มคบเพิ่มนี่อันนี้นี่แรมครับแรมดันนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดันมึงช่วยอะไรกูวะเนี่ยหรือมึงแค่ฟอร์มว่ามึงช่วยมึงช่วยกูเปล่าช่วยชูกินเปล่าวะไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ดันเสร็จแล้วสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ Resident Evil ครับเอ้ยเหี้ยไม่ใช่นะผิดที่โอ้โหกูหนูกัดนะครับนี่ฮะจุดไฟครับแหมมีน้ำมันแล้วนะครับชัดๆตรงนี้นะฮะเราต้องคอยจุดไฟให้ห้องมันสว่างสดใสนะโอ้ยทำไมกูไม่แม่นทำไมกูถึงต้องไม่แม่นด้วยเฮ้ยทำไมมันเบิดลงหรือมันมีเวลาวะมันมีเวลาแน่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับหนูครับโอ้โหเฉียดไป2มิลเท่านั้นเฮ้ยจ้ะเรียบร้อยครับมันดับจริงๆด้วยครับแหมเดาไม่ผิดเลยนะฮะตอนนี้เลือดผมยังเต็มอยู่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับเฮ้ยจ้ะนี่ครับอยู่ใกล้เอ้ยงูฮะงูนะฮะงูเต็มเบยนะฮะงูนะแหน่ฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลมันน่าแปลกใจนะครับงูพวกนี้ตกหัวใจด้วยนะเอ้ยโอ้โหเดินไม่ให้ฟุ้มไม่เสียงเลยนะฮะแหมทำงี้ไม่ถูกป่ะเอ้ยข้างข่าวครับข้างข่าวครับไม่ต้องตกใจไปครับแหมยังไงดีครับงูเนี่ยงูเนี่ยงูข้างข่าวครับนี่ครับมีหีบสมบัติหีบนะฮะหีบมีปอใบไม้ด้วยนะเฮ้ยโอ้โหว้าวครับจังหวะเมื่อกี้ว้าวเลยเสียน้ำมันฟรีไปหนึ่งดีอะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้แหมเกี่ยวกับผ้าคอนยังไงดีอ้อเขาบอกว่าถ้าเกิดผ่านหนองน้ำนี้ไปเนี่ยเราจะใกล้ถึงวิหารแล้วนะครับไอ้ยะได้จริงมาเอาก็ได้ได้จริงเอาดิอ๋อมันลงน้ำไม่ได้นะครับจิ๊ดนี่ดักตบครับแต่โอ้โหมันขนาดมันลงมาไม่ได้กูยังโดนอีกเนี่ยต้องโดนมันต้องโดนแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วมันเป็นการสบประมาทกันมากเกินไปนะฮะเอาละครับต้องดูนะฮะชับเชื่อนี่เติมครับแหมก็เดินในน้ำได้ปลอดภัยครับเฮ้ยเชื่ออ่ามีหัวใจให้เก็บเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเล่นทีเพอเหรอเล่นทีเพอมึงตีครับโอ้โหโดนด้วยครับแหมเทพซ่าผมโอ้ยโอ้โหทำไมกูไปกด A ทุกทีเลยวะมันต้องกด B ไว้นี่ครับดูครับไม่ให้มันรู้ตัวไม่โดนครับว้าวอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมีค้างคาวด้วยนะฮะโชคดีเมื่อกี้ผมไม่โดนนะเฮ้ยโอ้โหอยู่ๆก็มืดนะฮะเมื่อกี้มันลืมมืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหากุญแจครับมันบอกให้เราหากุญแจแล้วเดี๋ยวพี่จะหาให้สักดอกสองดอกเลยน้องเอ้ยนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วฮะได้แล้วนะฮะเดินขึ้นมาครับกึ๊กๆนี่ขอพี่เสียบดูกุญแจหน่อยนะตรงนี้มีจุดระเบิดได้ครับทางซ้ายครับมันจะเป็นเหมือนแบบมันตูดครับเหมือนดูฮะมันตูดเลยฮะมันคนโกงตูดให้นะฮะมันสามารถระเบิดได้ครับเอาระเบิดไปวางได้ครับบนกำแพงเห็นไหมฮะทางซ้ายเนี่ยเฮ้ยโอ้ยทำไมทำกูอย่างนี้ครับไม่ดีเลยนี่ครับดันไม่ได้ครับดันไม่ได้เหมือนกันครับ
โอ้ดันตรงได้ครับกูไปคิดอะไรให้เยอะเดินมาก็จบแล้วนะฮะคิดเยอะไปหน่อยเลยฮะเกมนี้ผมเล่นครั้งล่าสุดนี่เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะเป็นเกมที่สนุกมากชอบมากเลยเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูกันไงอย่า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 นี่เป็นไงล่ะเออไปแล้วได้เลยดักฟันข้างหน้านะฮะฮัลโหลไม่มีอะไรให้กูเลยเฮ้ยไม่มีจริงเหรอมีนะเออเขาบอกว่าวิหารอยู่หลังประตูนี้ครับให้ไปดึงสวิตช์ครับแหมเจ้าหญิงครับมันมี2สวิตช์นะครับหรือคุณจะดึงกับผมครับคุณจะดึงกับผมหรือเปล่าครับหรือให้ผมดึงคนเดียวครับบอกให้โฮเดโฮเดโฮเอครับเปิดแล้วนะครับถ้าดึงกันเดียวก็เปิดแล้วล่ะครับแหมคืออันต้องเป็นกับดักแน่นอนโอ้โอ้พิซซ่าเซลดาเนี่ยคุณปลอดภัยหรือนี่นี่พยายามพากเสียงลุงนะเอ้ยมันต้องแก่ดีกว่าไม่พากไม่ได้ครับเสียงคนแก่อ่านธรรมดาดีกว่านะบอกว่าช่วยชีวิตเซลดาเลยเนี่ยเทพซ่าเทพซ่ามีอัสเตรีป่ะวะนั่นว่าอัสเตรีป่ะวะสักอย่างนะฮะที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะนี่เขาบอกว่าต้องพยายามป้องกันนะฮะไม่ให้ไฮรูนเนี่ยโดนโกลเด้นแลนด์เนี่ยทำลายนะครับปีศาจจากโกลเด้นแลนด์ทำลายเนี่ยเขาบอกว่ามึงทำได้ครับไม่ถามสุขภาพกูสักคำนะมึงบอกแค่อย่างเดียวว่ามึงทำได้ฮะก็กูทำได้ก็ได้ครับถ้ามึงจะบอกอย่างนั้นกูก็ทำครับโอเคครับเลิกบ่นครับกูจะเล่นเกมครับมันบอกให้ไปหามาสเตอร์ซอร์สนะครับได้ครับเดี๋ยวไปหาครับแป๊บนึงนะฮะโอเคครับแต่ยังไงในระหว่างที่ลุงมันบ่นนะครับผมก็เบื่อมากแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนในคลิปนี้นะฮะเมื่อไหร่ที่คลิปหน้าสามารถไม่ได้ที่ผมปล่อยคลิปหน้าแล้วเพื่อนๆสามารถกดตรง next episode ข้างล่างนี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปดูคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็พรีเวียส episode ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะฮะไม่ต้องกดนะฮะนี่คลิปแรกนะครับแหม do you understand not at all ครับไม่ understand อะไรกับมึงนะฮะรวมถึงทางด้านของ Facebook นะฮะข้างล่างนี้นะฮะอยาก follow กันก็เชิญที่ Facebook ข้างล่างได้เลยนะฮะหรือว่าจะ follow ของทางด้านของ Epoch Making Production หรือ MP เนี่ยก็กดที่คำว่า Epoch Making Production ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายโนติโนนะฮะต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะก็ลองทำเกมแรกเลยนะยังไงก็เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันสวัสดีครับ